สวัสดีค่ะใครที่กำลังตามหาข้อสอบ O-NET นะคะป .6 นะคะเป็นวิชาภาษาอังกฤษของปี2564มาถูกทางแล้วค่ะวันนี้เป็นข้อ10เป็นต้นไปนะคะก็นี่นะคะนี่ข้อ10นะคะเป็นไอเทม10ถึง13เขาบอกว่าไอเทม10 to 13 read Pong's diary and answer questions นะคะคำว่า diary ก็คือบันทึกประจำวันนั่นเองนะคะซึ่งคนไทยมักจะนิยมเป็นไงคะทับศัพท์ไปเลยเหมือนเขียน diary อะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็พออ่านเรื่องจบแล้วเป็นไงคะ answer questions แล้วก็ตอบคำถามก็คือข้อ10ถึงข้อ13นั่นเองเวลาเด็กๆ ดูข้อแบบนี้นะคะถ้าเขามีภาพประกอบเด็กๆสามารถดูภาพนะคะแล้วก็จะบอกว่าภาพเนี่ยก็บอกแนวคำตอบได้เยอะเลยถ้าตามภาพเรามาสังเกตกันไปด้วยกันก่อนเนาะถ้าตามภาพครูก็เห็นผู้ชายคนนึงคนนี้น่าจะชื่อพงษ์นะคะตามท้องเรื่องแล้วก็ครูโป่งเห็นเป็นแปลงเกษตรแบบนี้ค่ะเนาะแล้วก็นี่ก็แปลงแล้วก็ไกลๆน่าจะใช้ด้วยดังนั้นครูโป่งเห็นเป็นแปลงเกษตรประมาณ5แปลงแล้วก็แต่ละแปลงเป็นไงคะก็มีการทำเป็นรั้วรอบขอบชิดของแต่ละแปลงแล้วก็คุณพงษ์ก็เป็นไงคะน่าจะกำลังใช้จอบขุดพรวนดินอยู่ประมาณนี้นี่คือภาพประกอบนะคะเดี๋ยวครูไปที่เนื้อเรื่องเลยเด็กๆไปดาวน์โหลดข้อสอบได้นะจากเว็บไซต์ของสทศได้เลยค่ะเสิร์ชคำว่า O-NET แล้วก็ข้อสอบนั่นเองโอเคค่ะเราไล่ไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวครูจะอ่านไปจนถึงจุด full stop แล้วก็ค่อยๆแปลทีละประโยคแล้วกันนะคะ October 13 2021นะคะในเดือนตุลาคมวันที่13นะคะปี2021 2021นั่นเองCOVID-19 is still around. โรคโควิด-19 ยังคงอยู่รอบๆตัวเรา around คือรอบๆ No school now. ตอนนี้ไม่มีการไปโรงเรียนแล้ว Today, we made a garden for growing collard greens and spring onions. วันนี้ค่ะพวกเราจะมาเป็นไงคะทำสวนสำหรับการปลูกค่ะนะคะCollard greens นะคะ collard greens ก็คือเหมือนผักคะน้านั่นเองค่ะand spring onions spring onion ก็คือเหมือนเป็นไงคะตัวหัวหอมที่ขึ้นมาเป็นต้นหอมนั่นเอง I learned how to plant the area and how to plant vegetables on the land not in a flower potฉันได้เรียนรู้คำว่า how to นะคะเด็กๆจำไว้ how to จะตามด้วย verb ช่องหนึ่งค่ะตามด้วย verb ช่องหนึ่งนะคะแปลว่าวิธีการฉันได้เรียนรู้วิธีการที่จะวางแผนพื้นที่ plan the area และ and how to plant อันนี้แปลว่าปลูกละแล้วก็เรียนรู้วิธีการปลูก vegetables on the land แล้วก็วิธีการปลูกผักลงบนพื้นดินจริงๆ not in a flower pot ที่ไม่ใช่การปลูกในกระถางต้นไม้หรือกระถางดอกไม้นั่นเองต่อไปค่ะไปประโยคนี้ we use bamboo stalks to make vegetable plots พวกเราใช้Bamboo ก็คือไผ่ Stalk ก็คือลำต้นนะคะลำต้นของไผ่ To make vegetable plot Plot ก็คือเป็นแปลงเกษตรนั่นเองนะคะเป็นแปลงเกษตร Dad and I had fun making them คำว่า them ตรงนี้นะคะแทน plots นะคะคุณพ่อแล้วก็ฉันเนี่ยสนุกสนานกับการที่จะแบบสร้างไอ้ตรงแปลงปลูกมากๆเลย Dad asked me to measure two vegetable plotsคุณพ่อขอให้ฉันเป็นไงคะวัดค่ะคำว่า measure ก็คือแปลว่าวัดคือวัดขนาดวัดขนาดของแปลงเกษตรแปลงปลูกผักกี่แปลงลูกสองแปลง I'm so proud of myself คำว่า proud แปลว่าภูมิใจค่ะเรามีความภาคภูมิใจในตัวฉันเองค่ะ soon ก็คือเร็วๆนี้ we'll have organic vegetables at homeเร็วๆนี้พวกเราก็คือคุณพ่อกับพงนะคะคุณพ่อแล้วก็พงจะเป็นไงคะจะมีผักออร์แกนิกปลูกกินเองที่บ้านนั่นเองก็คือไม่รู้ว่าปลูกกินเองหรือเปล่าแต่ว่าเป็นไงคะจะมีผักออร์แกนิกที่บ้านประมาณนี้นะคะก็คือเอาง่ายๆเหตุเกิดก็คือปี2021ในช่วงเดือนตุลาคมแล้วก็เกิดอะไรคะช่วงโควิด19ยังคงมีอยู่ยังไม่ได้หายไปไหนแล้วก็ไม่ได้ไปโรงเรียนก็พงก็เป็นไงคะเตรียมที่จะปลูกต้นคะน้ากับต้นหอม
ดังนั้นเขาก็เลยเรียนรู้ที่จะเป็นไงคะปลูกลงไปในแปลงเกษตรโดยใช้ตัวต้นไผ่หรือว่าลำไผ่เนี่ยมาทำเป็นพื้นที่ของแปลงแต่ละแปลงแล้วก็เป็นไงคะเขาก็ภูมิใจในตัวเขาเองมากเลยแล้วผักที่เขาจะปลูกก็เป็นลักษณะผักออร์แกนิกด้วยอ่ะไปดูคำถามกันข้อ10นะคะ What is the passage about แปลว่าเกี่ยวกับนะคะหมายความว่าบทความนี้เกี่ยวกับอะไรบ้าง Onions คือ having colored greens growing vegetablesนะคะข้อนี้ดีที่สุดคือข้อ3ก็คือการปลูกผักนั่นเองค่ะดังนั้นข้อ10ตอบข้อ4 growing vegetable ต่อไปข้อ11ค่ะ which of the following did Pong do ข้อใดต่อไปนี้ที่พงได้ทำลงไปบ้างนะคะช้อย1ค่ะ plant flowers ปลูกดอกไม้ measure the plots ได้วัดขนาดของแปลงเกษตรGrow bamboo, ปลูกต้นไผ่อันสุดท้าย eat organic vegetables, กินผักออร์แกนิกไม่ใช่ดังนั้นค่ะต้องตอบข้อ2ดีที่สุดค่ะเพราะว่าเขาทำแปลงเกษตรที่ทำจากไม้ไผ่ด้วยตัวเขาเองต่อไปข้อ12นะคะ What did Pong and his father plant นะคะพงแล้วก็คุณพ่อของเขาปลูกต้นอะไรไปบ้างBamboo and flowers ไผ่กับดอกไม้ Nope Flowers and colored greens ดอกไม้ไม่ใช่ค่ะแต่ว่าคะน้าใช่ดังนั้นช้อยนี้ก็ผิดอันถูกอันต่อไป Spring onions and bamboo อันนี้ถูกแต่นี้ผิดค่ะต่อไป colored greens ใช่ and spring onions ใช่ดังนั้นตอบข้อ4ข้อนี้ไปดูจากในเรื่องได้ต่อไปข้อ13นะคะ Why is Pong proud of himself คำว่า himself ก็คือตัวเขาเองทำไมค่ะทำไมพงถึงภูมิใจในตัวเองนะคะช้อยหนึ่งค่ะ He can cut flowers เขาสามารถตัดดอกไม้ได้ไม่ใช่ He can plant bamboo เขาสามารถปลูกต้นไผ่ได้ไม่ใช่ He can grow vegetables เขาสามารถปลูกผักได้อันนี้ก็ดีนะคะแต่ไปดูข้อ4ว่าดีกว่าหรือเปล่าข้อ4 he can sell organic food เขาสามารถขายผักออร์แกนิกได้ยังไม่ขายค่ะตามเรื่องเขากำลังเตรียมแปลงปลูกแล้วก็เริ่มปลูกนั่นเองดังนั้นตอบข้อ3นะคะต่อไปข้อ14ค่ะอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องแล้วนะต่อไปเขาถามว่าข้อ4นะคะ which sentence does not have correct punctuation punctuation นะคะคำ punctuation ก็คือการใช้พวกเครื่องหมายต่างๆคำว่า punctuation ครอบคลุมอะไรบ้างครอบคลุมจุด full stop นะคะครอบคลุม comma question mark แล้วก็ตัวเครื่องหมายตกใจประมาณนี้นะคะโอเคดังนั้นเขาอยากรู้ว่าไอPunctuation อันไหนที่ไม่ถูกต้องใช้ไม่ถูกต้องนะคะช้อยหนึ่งค่ะ Henry is very tall ข้อหนึ่งเป็นประโยคบอกเล่าธรรมดาประธานกริยาแล้วก็ส่วนเติมเต็ม very tall แล้วก็ตามด้วยจุด full stop อันนี้ใช้ punctuation ได้ถูกต้องค่ะช้อยสองค่ะ has Henry just left have has แล้วตามด้วย verb ช่องสามเป็น present perfect tense ด้วยนะและจุดสำคัญคือขึ้นต้นด้วย has ดังนั้นต้องเป็นประโยคคำถามค่ะแล้วมาลงท้ายด้วยจุด full stop ผิดแน่ๆดังนั้นข้อนี้ตอบช้อยสองเข้าใจไหมคะต่อไปใช้3ไปแอบดู3กับ4ต้องถูกค่ะ how much did Henry pay แล้วเขาตามด้วยเครื่องหมาย question mark how much เป็นการถามราคาถูกต้องค่ะต่อไปข้อ4 how long will Henry stayHenry จะอยู่ที่นี่นานแค่ไหนเป็นลักษณะประโยคคำถามขึ้นต้นด้วย how แล้วก็ตรงท้ายด้วย punctuation ที่เป็น question mark ถูกต้องให้พิจารณาแบบนี้นะต่อไปข้อ15โอเคข้อ15นะคะเขาบอกว่า which sentence is correct sentence แปลว่าประโยคไหนที่ถูกต้องนะคะประโยคไหนถูกต้องดังนั้นค่ะโครงสร้างประโยคก็คือประธานกริยาแล้วกรรมแค่นั้นเลยค่ะ
ลูกดูอย่างข้อ2เนี่ยมันไม่ได้เลย in the morning แล้วก็ have breakfast usually people ลูกเห็นไหมว่าไม่มีประธานคำว่า have ตรงนี้เป็นคำกริยาตัวคำกริยาของครูโปจะเฉดด้วยวีนะคะคำกริยาจะต้องตามหลังประธานแต่นี่ in the morning ไม่ได้เป็นประธานค่ะดังนั้นแบบข้อ2เป็นไงคะแบบนี้ผิดแล้วไปดูต่อคำว่า have เป็นคำกริยาหน้ากริยาต้องเป็นประธาน breakfast in the morning have people no ผิดแน่ๆดังนั้นจริงๆประธานต้องเป็นช้อยหนึ่งเด็กๆเราดูว่าเป๊ะค่ะ people ประธาน have verb breakfast กรรม in the morningเป็นการบอกเวลาแล้วก็ส่วนคำว่า usually เป็นไงคะเป็นตัวที่เป็นเขาเรียกว่าเป็น adjective นะคะที่เป็นลักษณะบอก frequency ก็คือบอกความถี่ว่าบ่อยแค่ไหนดังนั้นก็มาวางไว้ตรงนี้ถูกต้องอยู่ละดังนั้นข้อนี้ตอบข้อหนึ่งวิธีการทำข้อแบบนี้นะเด็กๆให้ความคุ้นได้เลยว่าประโยคนี้มันดูคุ้นอะแต่ถ้าประโยคนี้มันดูแปลกๆประหลาดไอ้ข้อที่ประหลาดอะผิดเด็กๆนึกออกเนาะเพราะว่าเราเรียนภาษาอังกฤษมาจนป.6ดังนั้นเราจะมีความคุ้นเคยอยู่ละดังนั้นไม่ว่าจะคุ้นมากคุ้นน้อยลูกใช้ความรู้สึกตรงนี้ได้ที่เหลือถ้ายิ่งใครเก่งขึ้นมาอีกลูกก็ใส่โครงสร้างประโยคให้เป๊ะค่ะประธานกริยาแล้วกันเนาะต่อไปข้อ16ค่ะintonation มาละข้อแบบนี้จะออกทุกปีนะคะเด็กๆ intonation เหมือนเมื่อกี้ punctuation ก็ออกไปข้อหนึ่งทุกปีค่ะแล้วก็ปีนี้ก็ต้องออกอีกต่อไปข้อ16ก็ต้องออกทุกปีเกี่ยวกับ intonation อันนี้หมายความว่าการครูแปลตามสไตล์ครูบอกเนาะการขึ้นเสียงสูงต่ำท้ายประโยคนั่นเองลูกเด็กๆนึกออกนะประโยคคำถามเราจะขึ้นท้ายประโยคสูงแค่บางประโยคโดยเฉพาะประโยคคำถามที่ขึ้นต้นเพื่อที่จะให้ตอบว่า yes กับ no เด็กๆนึกออกไหมประโยคที่ถามแล้วให้ตอบ yes no พวกนี้เราต้องขึ้นท้ายประโยคเป็นเสียงสูงแต่ถ้าประโยคคำถาม what where when why แล้วก็ how พวกนี้ไม่ต้องขึ้นเสียงสูงอ่านเรียบๆได้เลยดังนั้นไปดูข้อ16ว่าเขาถามว่าอะไรเขาถามว่า which question has a differenceintonation คำว่า different แปลว่าแตกต่างออกไปค่ะเขาอยากรู้ว่าข้อไหนที่มีการลักษณะการออกเสียงขึ้นเสียงสูงต่ำท้ายประโยคเนี่ยแตกต่างไปจากข้ออื่นเด็กๆลองดูคำถามสังเกตว่าช้อย1ช้อย2และช้อย4ขึ้นต้นด้วย wh question เห็นไหมคะ wh question ไม่ต้องขึ้นเสียงสูงแต่ว่าขอช้อยสามถ้าขึ้นต้นด้วยคำกริยาช่วยพวกนี้ค่ะขึ้นต้นด้วย is am are do does have has will shall พวกนี้ค่ะให้เราขึ้นเสียงสูงท้ายประโยคนะคะมาดูการอ่านค่ะอย่างช้อยหนึ่งคุณจะอ่านว่า where are you going เห็นไหม going ธรรมดาช้อยสองค่ะ why are you going to school เสียงธรรมดาต่อไปข้อสี่ค่ะ when are you going to schoolส่วนข้อ3ค่ะ Are you going to school now? เห็นสังเกตไหมคะครูจะขึ้นเสียงสูงเป็นไงคะท้ายประโยค Are you going to school now? คุณกำลังจะไปโรงเรียนตอนนี้ใช่ไหมเป็นไงคะถ้า yes ก็ yes I am ถ้า no ก็ no I am not อย่างเงี้ยค่ะดังนั้นข้อนี้ intonation เด็กๆจำความหมายไว้นะ intonation ก็คือการขึ้นเสียงสูงเสียงต่ำท้ายประโยคถ้าเป็น wh question ไม่ให้คือเสียงเรียบธรรมดาเสียงเรียบแต่ว่าถ้าเป็นพวกนี้ค่ะกริยาช่วยต้องเป็นไงคะสูงท้ายประโยคดังนั้นคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะใครตามข้อ17ไปตามมันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย